ีผู้หญิงมาหาบอดี้การ์ดแถมระบุชื่อว่าเป็นคุณฉันอยากพบอย่างรื่นเจิงค่ะคุณไม่ถามผมว่าว่างไหมและนัดคนคนนี้ให้ผมคนคนนี้ผมไม่เจอเด็ดขาดถึงอาจือจดหมายนี่คือแม่ฉันเขียนให้ผู้หญิงคนนั้นก่อนที่เขาจะตายเขียนให้แม่ของอาเจิ้งถ้าหากนะฉันส่งจดหมายให้ผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่แรกผู้หญิงคนนั้นจะกลับมาหาอาเจิ้งเร็วกว่านี้หรือเปล่าขอบคุณที่ช่วยส่งจดหมายแทนเฟยเฟยทำให้เขาได้คลายปมในใจส่วนแม่คุณปีที่ทิ้งคุณไปแม่คุณยังไม่ถึง30บางทีเธอในตอนนั้นอาจมีหลายเรื่องที่ไม่รู้จะเผชิญหน้ายังไงคนจะหลับจะนอนทำอะไรเนี่ยโหดึกป่านี้แล้วหาอะไรอยู่อ่ะอามาก็ดีแล้วอัลบั้มรูปที่อยู่ตรงนี้ทำไมหายยังไงก็หาไม่เจอหลายปีก่อนปลวกกินลิ้นชักจนยนต์แถมยังแตะเยอะแยะบนอัลบั้มฉันโยนทิ้งไปทั้งปึกแล้วปกติถังขยะล้นอาจะไม่เอาไปทิ้งเลยอีกอย่างทิ้งแค่ตู้ก็พอจะทิ้งอัลบั้มรูปทำไมทำไมจู่ๆก็สนใจอัลบั้มรูปพวกนั้นขึ้นมาฮะเพราะผู้หญิงคนนั้นกลับมาหานายเลยอยากหารูปที่ถ่ายคู่กับเขาเหรอทิ้งอัลบั้มรูปไปแล้วใช่ไม่ใช่ก็ไม่สำคัญแล้วไม่สำคัญแล้วจริงเหรอจ๊ะโอเคในเมื่อไม่สำคัญแล้วฉันกลับไปนอนดีกว่านอกเสียจากนายจะบอกฉันว่ามันสำคัญนี่ไอ้ยังเก็บรูปไว้อยู่เหรอถึงได้บอกไงพวกผู้ชายเนี่ยปากไม่ตรงกับใจอ่ะเก็บดีขนาดนี้เชียวฉันก็ไม่อยากหรอกแต่ก่อนแม่ฉันจะตายบอกให้ฉันต้องเก็บรูปพวกนี้ให้ดีๆแม่บอกว่าสักวันนายต้องอยากเอาออกมาดูอย่าคิดแทนพวกเราไว้หมดแล้วสินะดูนายตอนเด็กกับตอนนี้สิต่างกันมากเลยนี่น่ารักกว่าเยอะเลยตอนเด็กเหมือนตอนนี้เปียบเลยพูดมากเหมือนเดิมเดี๋ยวจะโดนดูรูปนี้สินายยิ้มมีความสุขมากโหถึงทั้งกระบี่ทั้งหุ่นยนต์ทำไมวันนั้นสอบได้ที่หนึ่งเหรอไม่ใช่วันนั้นแม่พาผมไปเที่ยวโอเชียนพาร์คตอนนั้นพ่อเพิ่งจะตายได้ไม่นานแม่กับผมเสียใจกันทุกวันร้องไห้ที่บ้านทุกวันตอนนั้นคุณย่าเอาข้าวมาให้พวกเรากินทุกวันแล้ววันนั้นแม่ปลุกผมเช้ามากแล้วพาไปเที่ยวโอเชียนพาร์คเราไปที่นั่นดูโลมากินไอติมผมอยากเล่นอะไรเขาก็เล่นด้วยทุกอย่างพาผมไปร้านของเล่นด้วยซื้อหุ่นยนต์กับกระบี่เล่มนี้ผมอยากได้นานแล้ว ต่อมาถึงได้รู้ว่าวันนั้นใช้เงินค่าครองชีพของแม่ไปครึ่งเดือนความจริงแล้วแม่ดีกับนายมากนะก็เคยพยายามแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ทำไมช่วงนี้โทรหาแม่บ่อยจังผมคิดถึงแม่นี่นะนี่ผมกลัวแม่คิดถึงผมเหมือนกันนี่โยโย่จอดไปข้างนอกเหรอใช่นัดลุงเจหนานไว้โยโย่แม่คิดไม่ว่าระหว่างแม่ลูกความจริงใจสำคัญที่สุดเห็นด้วยงั้นบอกผมมาตามตรงแม่คบกับลุงเจหนานใช่ไหมลูกคิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ทำไมแม่อยู่กับเขาบ่อยๆที่นัดเขาวันนี้เพราะเขาตามหาช่างซ่อมนาฬิกาคนนั้นให้แม่เจอแล้วจะได้ไปเอานาฬิกาที่ส่งซ่อมไว้นานมากไงนาฬิกาเหรอนาฬิกาอะไรอ่ะนาฬิกาโบราณพ่อของลูกเป็นคนให้จำได้ไหมสิบกว่าปีก่อนแม่พาลูกกลับฮ่องกงมีวันหนึ่งไปกินข้าวนอกบ้านลูกงอแงไม่หยุดแล้วโยนนาฬิกาแม่ลงพื้นมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอตอนนั้นพวกเราหากันตั้งนานถึงเจอช่างที่ซ่อมนาฬิกาโบราณเป็นเลยฝากให้เขาซ่อมอีก 2-3 วันจะไปเอาแต่สุดท้ายรีบขึ้นเครื่องเลยไม่ได้ไปพ่อเขายังปลอบแม่อยู่เลยว่ากลับฮ่องกงครั้งหน้าค่อยไปเอา
แต่ต่อมาป่วยเลยไม่มีครั้งหน้าไม่เอาหน้าโยโย่จันนาฬิกาแล้วแม่ต้องดีใจสินั่นสิเนาะพ่อของลูกดูต้องดีใจแน่แน่นอนแค่นี้นะแม่จะออกไปแล้วได้เวลาแล้วเหรอไปคุยวันหลังบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายจ้ะคุณโยเพื่อนเด็กแห่งเอเชียแปซิฟิกมีธุระด่วนให้ฉันรีบกลับฉันต้องกลับอเมริกาก่อนกำหนดวันนี้ไปขึ้นเครื่องที่มาเก๊ากลับมาครั้งนี้เพราะได้คุณช่วยฉันถึงได้รับจดหมายโล่งใจไปเรื่องหนึ่งขอบคุณมากกลับเร็วจังช่างซุนนี่คุณโยที่ผมพูดให้ฟังทางโทรศัพท์ไม่เจอกันนานนะคะช่างซุนนี่ใบเสร็จค่ะผมจำคุณได้นาฬิกาข้อมือผู้หญิงหาอย่างนะคุณจะเก็บใบเสร็จไว้นาฬิกาอยู่นี่คุณเช็คดูก่อนขอบคุณค่ะยังเดินอยู่เลยแน่นอนผมไขลานและคอยเช็คนาฬิกาเรือนนี้เป็นระยะให้มันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดรู้ไหมช่างซุนขึ้นชื่อว่ารักนาฬิกาข้อมือมากนะฉันโชคดีมากที่ตอนนั้นหาถูกคนต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะโชเอ้ยไม่ต้องหรอไม่ได้ค่ะฝากไว้ที่คุณตั้งนานยังไงก็ต้องคิดเงินสิคะนาฬิกาได้กลับไปหาเจ้าของผมก็ดีใจแล้วล่ะครั้งนี้ผมเกษียณแล้วจริงๆผมกลับไปเลี้ยงหลานก่อนนะขอตัวก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะช่างซุนหานาฬิกาที่ไม่ได้มารับเมื่อ10กว่าปีก่อนเจอน่าดีใจจริงๆตอนที่สามีฉันให้ฉันไม่ชอบเลยคิดว่ามันเชยมากแต่ตอนนี้คิดว่าสวยมากเลยล่ะก็จริงนะของบางอย่างมองแวบแรกไม่รู้ข้อดีของมันต้องผ่านไปสักระยะถึงจะค่อยๆรู้จักชื่นชมเวลาทำให้เราสงบลงเราถึงได้เข้าใจและหวงแหนเวลาทำให้เราเห็นหลายเรื่องชัดขึ้นแต่ว่าเวลาไม่รอใครบางเรื่องผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยใกล้ได้เวลาแล้วยางรื่อเจิ้ง ขอโทษที่โทรหาคุณวันหยุดเขามีธุระด่วนต้องรีบกลับอเมริกาวันนี้ 5:00 นนั่งเรือไปขึ้นเครื่องที่มาเก๊าค่ะสิวเจียเตะบอลไปโดนคนอื่นต้องพูดยังไงลูกขอโทษครับไม่เป็นไรจ้าขอบคุณครับดีหุ่นยนต์ที่ลูกอยากได้นานแล้วแล้วก็กระบี่อันนี้ขอบคุณครับแมชิวเรื่องคาเฟ่ปิดวันนี้เป็นอะไรบรรยากาศแปลกไปไม่รู้สินี่อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะโช
ช่วงนี้อารมณ์เขานิ่งมากทำตัวแปลกๆทุกวันเลยนั่นนั่นสับแรงขนาดนี้โหดมากไม่ใช่แค่โหดนะไฟแรงมากด้วยไม่ใช่แค่ไฟแรงหงุดหงิดมากด้วยก่อนหน้านี้เขาอารมณ์อ่อนไหวจะตายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรคอารมณ์แปรปรวนไม่ใช่ไบโพล่าใช่ไหมคิดว่าฉันไม่ได้ยินเหรอก็อยากให้ได้ยินนี่แหละจ้าอาจารย์มีปัญหาทางอารมณ์ต้องพูดออกมามาแชร์กับพวกเราสิมาพร้อมรับฉันไม่เป็นไรวันนี้เขากลับอเมริกาแล้วงั้นดีแล้วดีแล้วเขาไปแล้วนายก็ไม่ต้องเครียดแล้วสิใช่ไหมต่อไปนายทำกับข้าวของนายเขาก็มีงานของเขาฉันไปส่งเขามาอุตานี่ฉันบอกแล้วช่วงนี้เขาอารมณ์อ่อนไหวนายไปแล้วได้พูดอะไรกับเขาไหมเขาพูดอะไรกับนายไหมเราไม่ได้คุยกันส่งกันยังไงเนี่ยแล้วไม่มีอะไรพูดก็ไม่พูดสินะก็ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่พูดแล้วนายไปทำไมเขาเห็นฉันไปส่งเขาเพราะงั้นไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมเพราะเราเห็นนายทั้งสับทั้งโขกเลยเป็นห่วงนายเป็นห่วงอะไรผู้นายบอกว่าอยากกินมื้อใหญ่ฉันก็เลยทำให้กินไงไม่มีอะไรงั้นกินข้าวกันมากินข้าวเดี๋ยวก่อนนายรู้ไหมที่ตอนนี้นายไม่เป็นอะไรก็เพราะฉันน่ะเกี่ยวกับเธออีกแล้วก็ต้องเกี่ยวกับฉันสิวันนั้นฉันไปหาเขาที่บริษัทพอเข้าไปฉันก็เห็นโอ้โหแก้วแตกเต็มพื้นที่นิ้วของชาลีก็มีเลือดออกยืนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมขยับเห็นชาลีเป็นแบบนั้นใจฉันแย่ร่วงไปอยู่ตาตุ่มเลยต้องการอะไรคะผมอยากดูแก้วเซรามิกได้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะแบบนี้ผู้หญิงชอบมากค่ะงานแฮนด์เมดทั้งหมดไม่เหมือนใครค่ะถ้ามอบให้ผู้หญิงแล้วก็แก้วมีความหมาย2แบบนะคะมีความหมายอะไรครับถ้าใช้ภาษาจีนจะเข้าใจได้เลยแก้วพ้องเสียงกับคำว่าชีวิตมอบแก้วให้แปลว่าทั้งชีวิตค่ะขอให้ผมด้วยครับได้ค่ะรอสักครู่ค่ะขอโทษนะครับคะผมอยากรู้ว่านี่ใช่ป้านชาจื่อซาของจริงไหมครับใช่ค่ะป้านชาจื่อซาของร้านเราทำจากดินจื่อซาเมืองอีซิ่งทุกใบมีใบรับรองหมดเลยค่ะผมเอาวันนี้ขอบคุณได้ค่ะรอสักครู่ค่ะเอากลับมาแล้วเหรอได้ซื้อของกินมาไหมฉันกินขนมหมดแล้วนะกินไม่ได้มันคือแก้วอ๋อซื้อไปขอโทษชาลีใช่ไหมถือว่ายังมีความเป็นมนุษย์อยู่มั่งนะเนี่ยเอ้าแล้วอีกถุงล่ะป้านชาจีซาโอ้โหทำไมจู่ๆทำตัวไฮคลาสเรียนศิลปะชงชาเหรอจ๊ะซื้อให้คนอื่นผมจำได้ตอนเด็กๆมีอยู่วันนึงแม่ครับแม่ดูอะไรเหรอดูป้านจือซาจ้ะทำไมมันสกปรกจังเป็นสีกาแฟเด็กโง่ป้านจือซาก็สีนี้แหละลูกพ่อของลูกบอกว่าใช้ป้านจือซาชงชาดีที่สุดเลยนะแม่ชอบดื่มชามากทำไมไม่ซื้อล่ะก็แม่เลือกไม่เป็นนี่แถมพ่อของลูกก็ไม่อยู่แล้วไม่ซื้อดีกว่าไปเถอะลูกอ๋อเหรอแล้วนายซื้อมาทำไมอ่ะส่งให้เขาไงส่งเหรอส่งยังไงโทรหาเขาขอที่อยู่แล้วส่งให้เขาไงหน้าบัตรก่อนหน้านี้ล่ะอุ้ยทิ้งไปแล้วใบที่เจอที่บริษัทผมล่ะเออนั่นแหละทิ้งไปแล้วก่อนหน้านี้นายเห็นนามบัตรก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟฉันจะกล้าเก็บไว้เหรอฉันไม่กลัวนายฆ่าฉันหรือไงจู่ๆก็รอบคอบรู้จักเก็บของซะงั้นเฮ้ยนี่เขาเคยโทรมาที่บ้านไม่ใช่เหรอน่าจะมีบันทึกการโทรอยู่นะนี่เดี๋ยวดูสิน่าจะเบอร์นี้หมายเลขที่ท่านเรียกงดให้บริการแล้วไงเป็นงี้อ่ะเฮ้เขากลับอเมริกาแล้วคงไม่ได้ใช้เบอร์นี้แล้วละมั้งไม่น่าทิ้งเลย
ไม่ต้องห่วงก่อนหน้านี้ฉันเคยเห็นนามบัตรเขาเหมือนฉันจะจำเบอร์ที่อเมริกาของเขาได้ตัวเลขเริ่มต้นน่าจะเป็น995879 995879แล้วตัวเลขข้างหลังคือขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยนะอาจจะเป็น2299ไม่ก็2468ประมาณนี้ประมาณนี้เหรอเลข2กลุ่มนี้ไกลกันมากเลยนะเอ้ยอย่างน้อยตัวเลขหน้าก็ถูกนะนายเดาแค่4ตัวท้ายก็พอแล้วเลข4หลักเลยนะคุณอาจะเดายังไงเรื่องนี้นายถนัดนี่น่าจัดการได้อยู่แล้วใช่มั้ยไปได้หรือยังไปช้าร้านอาหารอิตาเลียนคุณเยอะเนาะไปอ้าวชาลีทำไมยังไม่กลับอีกอะก่อนพี่น้าออกไปบอกให้ช่วยเตรียมเอกสารอ้างอิงที่จะไปเซ็นสัญญาที่มาเก๊าฉันยังทำไม่เสร็จเลยลูกค้าที่เซ็นสัญญาด้วยคือประธานเถียนใช่ไหมเขาเนี่ยแหละงานนี้หลัก10ล้านเลยนะแถมเซ็นเดี๋ยวนั้นด้วยพวกเขาจะไปมาเก๊าคืนนี้ต้องทำให้เสร็จถึงจะกลับได้นี่ฉันมีอะไรจะบอกเมื่อกี้รปภ.ข้างล่างบอกฉันว่าพี่นาหกล้มตอนกำลังออกไปนะสิโอ้โหฮะน่าอายจังเลยอ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะหกล้มแรงด้วยเรียกรถพยาบาลมารับไปเลยอ่ะดูแล้วคืนนี้คงไปมาเก๊าไม่ได้แล้วล่ะขาเดี้ยงคุณแรกก็ไม่ดูเอกสารต้องเลื่อนแน่นอนเธออย่าเสียเวลาเปล่าดีกว่าทีมบริการน่าจะกลับมาแล้วไว้คุยหลังกันผมอยากกลับไปก่อนนะบ๊ายบายไปไปช่วงนี้กลับบริษัทตรงเวลาดีจังเลยนะใช่กิจกรรมคุณเจียงน้อยลงแล้วเลยสบายหน่อยแบบนี้ตลอดก็ดีสิพี่เจิ้งทำไมกระดุมตรงนี้หลุดล่ะไม่รู้ว่าหลุดตอนไหนฮะก่อนหน้านี้คุณเจียงบอกว่าอยากให้เราส่งเพื่อนเขากลับบ้านพี่เจิ้งเมื่อกี้ได้รับโทรศัพท์พรุ่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกำลังคนรักษาความปลอดภัยไม่เป็นไรนะกระดุมคุณค่ะฉันเก็บได้พอดีดูไม่ฉันตามหาคุณมานานมากๆแล้วอย่างดื้อจังผมคิดว่าที่คุณพูดกับผมบนเขาเป็นความจริงถืออะไรมาคะให้ฉันเหรอใช่แก้วเนี่ยผมให้คุณขอบคุณค่ะเปิดดูซิว่าชอบไหมโอเคสวยมากเป็นสไตล์ที่ฉันชอบเลย001-995-879 2399 2399เหรอคุณจำได้ยังไงเพราะฉันอยากช่วยคุณจำค่ะชาลีคะคุณอยู่ก็ดีคุณจวงโทรหาคุณหรือเปล่าไม่ได้โทรค่ะเช็คดูหน่อยแล้วเข้าฮัลโหลลูกพี่ทางผมเกิดเรื่องแล้วคลาดสายตาได้ยังไงก่อนหน้านี้คุณเจียงเล่นละครตบตาคุณชายเจียงว่าจะไม่ส่งบริการติดตามเขาเลยแอบคุ้มกันเงียบๆและไม่กล้าเข้าใกล้เขามากคิดว่าถึงแค่ในรถแล้วเขาก็หายไปแล้วนายตามหาแถวๆนั้นฉันจะไปเดี๋ยวนี้รับทราบแค่นี้ผมจะโทรหาทีหลังประธานเถียนเป็นลูกค้ารายใหญ่ฉันทราบค่ะฉันรู้ต้องทำยังไงค่ะเฮียปังเฮียปังบอกคุณแล้วใช่ไหมงั้นคุณรีบเก็บของแล้วไปเจอกันที่ท่าเรือฉันรู้ต้องทำยังไงค่ะนี่คุณไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้คุยสัญญากับประธานเถียนทำตามที่ผมบอกก็พอ เมื่อผมให้คุณทำงานนี้
ผมดูแลคุณแน่นอนไม่ต้องห่วงฉันรู้ค่ะพี่หน้าเจ็บหนักแล้วคะเจ็บหนักไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถึงเจ็บนิดเดียวก็ไม่ควรให้เขาไปเพราะเขาเดินกระเพกกระเพกประธานเถียนเห็นเข้าคงคิดว่าบริษัทเราพนักงานไม่พอที่จริงคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพี่หน้าเอ๊ะนี่ฉันก็อยากทำงานให้บริษัทตอนนี้เราต้องรีบไปมาเก๊ารีบไปทำธุระให้เสร็จเซ็นสัญญาเสร็จจากนั้นแยกย้ายกลับบ้านโอเคพี่หน้าอยากใช้ไม้คำก็ไม่ทันแล้วสินะให้เขาพักผ่อนไปเถอะผมว่าแบบนี้ดีที่สุดพี่เจิ้งผมมันแถวนี้หลายรอบแล้วไม่เห็นรถคุณชายเจียงเลยผมถามคนเดินผ่านพวกเขาก็ไม่เห็นว่ามีคนทะเลาะ กันอยู่แถวเนี้ยพวกเขาน่าจะไม่เป็นอะไรที่นี่เป็นโซนบ้าเศรษฐีจะมีอะไรให้เล่นพวกเขามาทำไมพวกเขาแต่ขับวนไม่ลงรถเหมือนกับว่าพวกเขาดูลาดเราเหรอก่อนหน้านี้ที่พี่พูดว่าสงสัยพวกเขาจะลงมือกับคนเหรอฉันแค่สันนิษฐานแล้วเราต้องรายงานคุณเจียงไหมครับไปบ้านคุณเจียงก่อนรับทราบคุณไล่ครับเหมือนมีรถขับตามพวกเรามาหาโอกาสทดสอบดูทราบแล้วครับตรงไปตรงไปอย่าเลื่อนขับจะทำอะไรจะถึงขับตรงไปมีอะไรจอดตรงนี้ทำไมเพื่อความปลอดภัยเข้ามาจอดแป๊บนึงเดี๋ยวก็ออกไปคุณไล่เป็นไงรถคันนั้นยังตามอยู่ไหมไม่ครับผมคงคิดมากไปทำไมเมื่อกี้นายไม่ฉันขับตามไปถ้าตามไปมันก็เห็นชัดเกินไปบริการพวกนั้นเห็นต้องระแวงแน่แล้วจะเล่นเขายังไงไอ้บ้าช้อนเก่งเหลือเกินนะรู้จักหาบริการมาคุ้มกันไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อยเราตามเข้ามาทั้งวันรู้ว่าเข้ามาเส้นนี้แน่นอนต่อไปจะลงมือเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นชาลีฮัลโหลคุณทำงานอยู่เหรอสะดวกคุยแป๊บหนึ่งไหมได้สิเฮียปังให้ฉันไปมาเก๊ากระทันหันไปคืนนี้เลยทำไมให้คุณไปล่ะไปกี่วันไปกับใครไปกับคุณไล่ไป2วันพี่หน้าหกล้มเลยให้ฉันไปแทนเพราะประธานเถียนเป็นลูกค้ารายใหญ่เฮียปังเลยอยากเซ็นเร็วผมเห็นลูกค้าพอดีไว้ผมจะโทรหาโอเคค่ะตัวนี้หลวมหรือเปล่ามันไม่ใช่อ่ะดูสิแน่นออกหรือว่าตัวนี้หรือเปล่ารถเสียเหรอต้องการให้ช่วยไหมคุณอีกแล้วเหรอคุณมาอยู่นี่ได้ไงคุณลงไปทำงานที่อื่นนี่ผมมาตรวจสอบระบบความปลอดภัยของแมนชั่นพอดีเลยรถผมขับอยู่ดีๆก็ดับไปเลยคุณพอจะซ่อมได้ไหมแม่ฮัลโหลโทรมาบอกแม่ต้องไปมาเก๊า2วันแม่ไปกับใครอ่ะผู้ชายหรือเปล่าแม่ระวังหน่อยนะแม่ก็รู้ว่าแม่สวยจะตาย แม่หัวเราะทำไมเปล่าแม่ไปกับหัวหน้าถึงเขาจะเป็นผู้ชายแต่พวกเราไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีเด็ดขาดแบบนี้พอตอบคำถามลูกได้ไหมโอเคผมยกโทษให้แบบนี้ก็ดีเดี๋ยวนะสุดท้ายนี้แม่อยากพูดว่าลูกมีสิทธิ์อะไรมายุ่งเรื่องของแม่ลามปามจริงๆเราเนี่ยที่หลังฮัลโหลคุณทำงานอยู่เหรอสะดวกคุยแป๊บนึงไหมได้สิอย่าปังให้ฉันไปมาเก๊ากระทันหันไปคืนนี้เลยผมเห็นลูกค้าพอดี
ไว้ผมจะโทรหานี่ดูสิความพยายามของคุณไม่เสียเปล่าอันนี้อย่างลือเจิ้งซื้อให้แม่เขาแต่มีคนหัวรั้นมากโทรไปหาก็ถามแค่ที่อยู่เอ่ยปากถามก่อนก็ถือว่ายากแล้วคุณจะให้เขาพูดว่าผมคิดถึงแม่จังแบบนี้เหรอพูดถูกจ้ะเฮ้ยแค่นี้ก็ขนลุกแล้วให้สเปซเขาหน่อยให้สเปซคุณหน่อยแล้วกันบริษัทรักษาความปลอดภัยจงเจี้ยนปังวันเสาร์นี้คุณเจียงต้องไปประชุมที่กวางโจเราจะจ้างบริการในพื้นที่คุ้มกันเขาทีมนายไม่ต้องตามไปส่งเขาถึงสนามบินก็พอคุณเจียงจะบินกลับฮ่องกงวันอังคารหน้าเวลา 17:00 น.พวกนายไปรับเขาที่สนามบินตอน 18:00 น.ได้ส่งกำหนดการให้ฉันส่งแล้วส่วนคุณชายเจียงคุณเจียงอยากให้พวกนายตามเขาต่อใหญ่ก็ก่อปัญหาใหญ่หมายเลข2ติดตามอยู่ให้เขาตามใกล้หน่อยใหญ่คลาดสายตาอีกบอกเขาไปแล้วอย่าให้คลาดชาลีทำเกินไปแล้วฉันยังไม่อนุมัติก็ไปมาเก้ากับคุณไล่โดยพลการเขารู้ไม่ได้ว่าใครเป็นหัวหน้าเขานั่นสิคะถึงบริษัทอนุมัติก็ต้องให้พี่หน้าอนุมัติก่อนเขาทำก่อนรายงานทีหลังเพราะชาลีคนเดียวเลยแค่ไปทำงานนอกสถานที่บนซะขนาดนี้คนไม่รู้คงคิดว่าเขาเป็นแฟนคุณไล่ถึงใช่แล้วยังไงก็ไม่ควรด่าเขาแบบนี้เอ๊ทำไมโกรธแล้วไม่ใช่จะคิดว่าทุกคนทำงานตามคำสั่งไม่จำเป็นต้องพูดแบบนี้ไม่มีอะไรจริงมีอะไรในว่าไม่มีก็ไม่มีแล้วเรากลับเข้าประเด็นเถอะมีแฟดหนึ่งอยากเชิญคุณเจียงไปตัดริบบิ้นผมไม่อยากคุยเรื่องการคุ้มกันกับนายต่อขอโทษด้วยจริงๆนี่เรื่องของคุณเจียงไม่สำคัญเท่าไหร่เป็นเรื่องของเดือนหน้าในปัจจัยการเรื่องตรงหน้าก่อนเถอะฉันไปก่อนนะเป็นไงมีคนรับสายไหมไม่มีครับผมโทรมาพี่หน้าอย่าโมโหเดี๋ยวหน้าแกฉันไปซื้อเค้กให้นะกินแล้วจะได้อารมณ์ดีกิน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 ตอนนี้ฉันอยากไล่ใครบางคนออกมากกว่าทุกคนในบริษัททำงานไม่มีระเบียบเลยฝ่ายปฏิบัติการจะเอาคนของฝ่ายธุรการไปตอนไหนก็ได้ไม่เคยมีใครบอกฉันสักคำรับแล้วเหรอให้ฉันพูดฉันมีเรื่องจะพูดผมมีเรื่องสำคัญครับคุณไล่วันนี้ตอนเราส่งคนเสี่ยวหลัวออกจากบ้านเห็นรถคันนั้นตามเราอีกแล้วตามอยู่2ชั่วโมงก็ไปนะครับให้อาจินเช็คทะเบียนรถคันนั้นหรือยังจดไว้แล้วให้เขาเช็คแล้วครับพวกนายจับตาให้ดีพรุ่งนี้เช้าประชุมเสร็จจะรีบกลับหามานิดหน่อยก็เกิดเรื่องเลยเนาะพวกเราจะระวังครับนี่นี่ฉันไม่ได้จะคุยด้วยใช่ไหมผมมีงานต้องทำไปก่อนนี่ผมอยากคุยเรื่องจัดสรรคนกับคุณวันนั้นผมอยู่ด้วยคุณไล่มาขอให้ชาลีช่วยเองเขาเห็นว่าคุณเจ็บขาเลยไม่อยากรบกวนคุณเรื่องนี้เฮียปังรู้และอนุมัติแล้วฝ่ายปฏิบัติการไม่ได้ทำโดยพลการทำตามระเบียบบริษัทแน่นอนชาลีทำงานตามคำสั่งเขาไม่ผิดฮะเขาไม่ผิดหมายความว่าไงฉันผิดงั้นสิงั้นก็ได้พวกคุณไม่มีใครผิดเลยฉันผิดคนเดียวคุณครับมีอะไรครับฉันมาหาเธอเลนเจียงจัวถิงค่ะพี่เลียนผมจัดการเองค่ะมาหาคุณชายเจียงเหรอครับขอโทษด้วยวันนี้เราไม่ได้รับแจ้งว่าคุณชายเจียงมีแขกเฮ้ยคุณโง่หรือเปล่าเนี่ยมาเซอร์ไพรส์แฟนต้องไม่บอกล่วงหน้าอยู่แล้วยังไงนายก็ไม่กินครั้งหน้าเชื่อนายจีจี้เหรอเฮ้ยเจ้าเธอเลนฉันคิดถึงนายมากเลยเธอกลับมาทำไมไม่บอกฉันน่ะตั้งใจเซอร์ไพรส์นายไงเอ๊ะวูดี้นายก็อยู่ด้วยเหรอใช่ฉันมากินข้าวฟรีเนี่ยดีที่น้องสาวฉันกลับฮ่องกงพ่อดูว่ามีคนมาเป็นเพื่อนแล้วให้ฉันกลับมาก่อนจะมาทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนล่ะฉันอยากเซอร์ไพรส์นายไงฉันไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์สักนิดทำไมตั้งแต่เห็นฉันก็ทำหน้าบึ้งตลอดนายไม่อยากเจอฉันเหรอฉันแค่ไม่อยากเจอเธอที่ฮ่องกงนี่อย่าพูดแบบนี้สิไหนๆเธอก็กลับมาแล้วใช่ไหมมีอะไรชอนดูว่าฉันกลับมาฮ่องกงง่ายเบบี้กลับมาฮ่องกงก็ไม่บอกฉันอยากเซอร์ไพรส์ฉันเหรอเขารู้ได้ยังไงว่าเธอกลับฮ่องกงอ่ะฉันก็ไม่รู้ฉันไม่ได้บอกใครเลยนะนอนบนเครื่องบินไม่สบายหรอกเตียงฉันกว้างกว่าเยอะเลยคืนนี้จะรอที่โรงแรมนะให้ตายสิยายน้องคนนี้ทำไมต้องแอบถ่ายฉันด้วยเธอไม่ขึ้นเครื่องบินก็ไม่ถูกแอบถ่ายแล้วแค่เดือนกว่าเองฉันบอกให้รอที่นั่นเธอจะมาทำไมแต่ฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะรู้นี่นาแย่แล้วไอ้บ้านนี่ยังบอกให้ฉันไปโรงแรมอีกทำไงดีอย่ามาถามฉันถ้าเธอเชื่อฉันเขาไม่บินกลับมาไม่บินกลับมาก็ไม่ยุ่งยากแบบนี้อ๋อพูดไปพูดมาก็โทษฉันใช่ไหม
เธอไม่ถ่ายรูปพวกนั้นก็ไม่เกิดเรื่องหรอกพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงตอนนี้ฉันถูกรังแกถูกข่มขู่นายไม่ช่วยฉันแถมยังโทษฉันอีกนี่จีจี้ไปเธอไม่มีที่ไปหรอกนายว่าฉันควรโกรธไหมอยู่ที่นั่นก็ดีอยู่แล้วนี่โผล่มาตอนเนี้ยถ้าฉันเป็นหมอนั่นฉันก็จัดการเธอเหมือนกันไอ้หมอนั่นมันเลวเองจีจี้ไม่ผิดนะนี่ฉันยิ่งไม่ผิดไปใหญ่ไอ้หมอนั่นมีรูปของจีจี้ฉันเลยเปิดเผยว่าคบกับเขาไม่ได้ถ้าเหมือนฉันเป็นชู้อย่างนั้นแหละจะโทษก็โทษที่ไอ้หมอนั่นมันเลวถูกไหมรู้ว่าจีจี้กลับมาและฉันรูปพวกนั้นข่มขู่เธอไม่ได้การต้องรีบลงมือแล้วแต่ว่าไอ้หมอนั่นมีบริการคุ้มกันลงมือยากทำไงดีฮะหมอนั่นน่าจีจี้เป็นโรงแรมไม่ใช่เหรอจริงด้วยตอนเปิดห้องมีแค่2คนเป็นโอกาสให้ลงมือถูกต้องไหนจีจี้นัดเวลากับมันพอเราไปซื้ออะไรนะคลอโรฟอร์มกันไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมเอ๊ะทำไมถึงมาตรวจที่นี่ล่ะที่นี่มีอันตรายอย่างนั้นเหรออ๋อตรวจประจำวันฮัลโหลจีจี้ขอโทษนะอย่าโกรธเลยนะเราคิดวิธีเอารูปคืนได้แล้วใช่นี่เดี๋ยวเธอทำเป็นว่ากลัวเขารับปากจะไปโรงแรมถามเวลาสถานที่ให้แน่ชัดแต่อย่าตอบว่าเธอจะไปกี่โมงที่เหลือพวกเราจัดการเองไม่ต้องห่วงครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่บ๊ายบายให้ไปคืนนี้เหรอจะไปกี่โมงใช่แล้วเบบี้เย็นนี้6โมงที่โรงแรมเกาะยาวฉันจองห้องแล้วจะบอกนะตอนนี้ฉันช้อปปิ้งอยู่อาจไปถึงช้าหน่อยไม่มีปัญหาฉันจะอาบน้ำรอเดี๋ยวถึงบ้านแล้วพวกคุณก็ไปได้มีที่จะไปต่อแล้วครับให้พวกเราช่วยไหมครับช่วยอะไรผมมีพวกคนเลิกงานแล้วแบบนี้เราก็ลำบากนะครับหน้าที่ของเราคือคุ้มกันคนเข้าโรงแรมกับผู้หญิงก็ต้องให้พวกคนดูเหรอถึงจะปลอดภัยหลายวันนี้มีรถคันหนึ่งคอยตามพวกเราครับขอพูดประโยคเดียวพอถึงบ้านก็ไปให้พ้นโถเอ๋ยอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้คุณชายนึกอะไรจู่ๆก็อยากได้ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเมื่อกี้ก็ถามหาเชือกป่านกับฉันคงไปตั้งแคมป์กันละมั้งฉันนึกออกแล้วน่าจะอยู่ในครัวฉันไปหาก่อนนะจ้าฉันเก็บของเสร็จแล้วนายซื้อของได้ยังเรียบร้อยซื้อคลอโรฟอร์มได้แล้วฝั่งจีจี้ก็เรียบร้อยแล้ว6โมงเจอกันที่ล็อบบี้โรงแรมฉันกำลังจะขับรถไปนายส่งตำแหน่งมาให้ฉันโอเคบ๊ายบายตรวจตราอีกแล้วเหรอทำไมวันนี้ขยันจังผมอยากเดินหลายรอบหน่อยถือว่าออกกำลังกายเอ๊ะจริงสิคุณชายเจียงผมได้ยินพี่เหรียญพูดว่าวันนี้กูจะไปตั้งแคมป์ไปที่ไหนเหรอคุณถามเรื่องนี้ทำไมเปล่าก่อนหน้านี้ผมเคยไปหวงสือกับหลิวสุยเสียงวันนี้ผมเลิกงานเร็วอยากลองทำตามวัยรุ่นดูบ้างดูว่าคุณมีที่แนะนำไหมเรายังไม่ได้ตัดสินใจมีหลายที่ที่คิดว่าโอเควูดดี้ก็กำลังคิดอยู่จริงสิไปตั้งแคมป์เอาของไปน้อยจังของอย่างอื่นอยู่บนรถแล้วอ๋อจริงสิเกือบลืมว่าถุงนอนอยู่ในห้องเก็บของขอบคุณที่เตือนผมนะ คุณบอกว่าเคยไปหลิวสุยเสียงสภาพแวดล้อมเป็นไงที่นั่นสภาพแวดล้อมดีมีห้องน้ำสะดวกมาก ผมแนะนำคุณลองไปดูสิ สองคนนี้มีพิรุษเตรียมอุปกรณ์เตรียมขับรถออกไปโอ้โหของเยอะแบบนี้จะหายังไงตามอย่าให้ข้าสายตามีอะไรโทรหาฉันนี่เข้ามาช่วยผมหาหน่อยสิถุงนอนเป็นสีน้ำเงินม่วงได้ครับคุณชายเจียงนี่คุณชายเจียงจะอุ้ยทำไมช้าแบบนี้คุณชายเจียงแล้วเขาออกไปแล้วค่ะช่องสี่โอเวอร์โรเจอร์เจอพวกเขาหรือยังผมมันอยู่หลายรอบก็ไม่เห็นรถเขาเพราะผมประมาทเองคิดไม่ถึงครั้งนี้พวกเขาจะลงมือจริงแก้ปัญหานี้ก่อนฉันบอกตรงชิวแล้ว
แต่เขาบอกว่าพวกเขาไม่รับสายทั้งคู่เลยตอนนี้ส่งคนออกไปตามหาแล้วผมได้ยินว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจีจี้นัดเจอกันที่ร็อบบี้โรงแรมผมว่าคนครบพวกเขาก็ลงมือตามหาต่ออีกหน่อยฉันจะไปสมทบเดี๋ยวนี้อย่าขาดการติดต่อคุณไล่คุณกลับมาก็ดีแล้วว่าไงได้ทำตามที่ฉันบอกไหมแน่นอนครับจะช้อนไม่ให้รถตามไปตอนนี้ก็เลยให้อาหัยขับรถอีกคันแอบตามเข้าไปครับอย่าทำให้ประธานหลวงหัวเสียเด็ดขาดต้องดูแลลูกเขาให้ดีบอกสิรถลึกลับคันนั้นเจออะไรบ้างพี่จินเช็คแล้ว HR982เป็นรถของบริษัทเช่ารถฉีหลงพวกเขาไม่ยอมบอกข้อมูลลูกค้าครับกล้าดียังไงใจกล้าจริงๆมาอยู่กับคนของไล่หงจื้อใช้แผนตะแตนจับยักษ์จันทร์จับพวกเขาซะเมื่อกี้นายว่า HR982คนขับเป็นวัยรุ่น2คนใช่ไหมใช่ครับคนนึงผมผอมดูเนิร์ดอีกคนหน้าตาดีเหมือนดาราเกาหลีเลยครับคุณรู้จักพวกเขาเหรอพวกเขาอาจเป็นลูกค้าผมเดี๋ยวพวกคุณจะลงมือยังไงนัดกันที่ไหนกี่โมงเดี๋ยวนะคุณจะบอกว่าลูกค้าคุณตามลูกค้าผมเหรอตอนนี้อยู่ในช่วงตั้งข้อสงสัยผมกลัวจะมีอันตรายและอยากรู้รายละเอียดดูว่าจะหยุดเรื่องนี้ได้ไหมตอนนี้คุยเหตุผลกับคุณไม่ใช่ผมใจแคบวิธีหยุดที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือดูแลลูกค้าคุณให้ดีอย่าให้เขาทำเรื่องผิดกฎหมายและผมไม่มีหน้าที่บอกคุณว่าผมคุ้มกันลูกค้าผมยังไงพูดจบแล้วไปนี่จะลงมือจริงเหรอจะเกิดเรื่องใหญ่หรือเปล่าช่างมันดีกว่าไหมช่างมันเหรอมันข่มขู่แฟนฉันนะจะช่างมันได้ยังไงทุกคนใจเย็นๆจีจี้อีกเดี๋ยวจะแค่ไปเอาคีย์การ์ดที่เคาน์เตอร์ที่เหลือฉันกับเทเลนส์จัดการเองใช่เราไม่ได้ปล้นหรือทำร้ายใครแค่ให้เขาลบรูปพวกนั้นแล้วถ้าเขาไม่ยอมล่ะไม่ยอมเหรอฉันกับเทเลนส์สองคนจะจับเขากดไว้แล้วถ่ายรูปเปลือยเขาหนามยอกต้องเอาหนามบงถูกต้องนี่เธอจะไหวหรือเปล่ามันแข็งทื่อไปหมดแล้วแค่ไปเอาคีย์การ์ดจะยากแค่ไหนเชียวไม่ใช่มันเธอไม่ไหวจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลยนี่คีย์การ์ดห้อง377มานี่นี่เธอนั่งอยู่ตรงนี้รอข่าวดีจากพวกเราเข้าใจไหมไปเถอะรีบจัดการแล้วรีบกลับเร็วไอ้ยับไปชั้นไปชั้นสิไปชั้นจุดเด็กโง่ฉันรอพวกนายมานานแล้วคุณไล่เปลี่ยนห้องแล้วอาหารประจำที่แล้วทุกอย่างเตรียมการพร้อมแล้วหนูสามตัวนี้ติดกับดักพวกเราแล้วคุณไล่พวกเขานี่ล่ะผมจำเด็กผู้ชายสองคนนั้นได้ลงมืออาชญากรรมอยู่ที่เจตนาพวกนายเอาคีย์การ์ดของคนอื่นแล้วแอบเข้ามาหลักฐานคาตาไปคุยกับตำรวจเอาเองเถอะไปอย่างรู้จังคุณไล่ปล่อยลูกค้าผมพวกเขาเป็นผู้ร้ายลักพาตัวคุณให้ปล่อยก็ต้องปล่อยเหรอคุณเข้าใจผิดแล้วพวกเขาไม่ใช่ผู้ร้ายลักพาตัวไม่ใช่เหรอพกอุปกรณ์มาด้วยคุณดูเองสิอุปกรณ์ล่ะพวกเขาแค่อยากเซอร์ไพรส์คุณเสี่ยวหลัวเซอร์ไพรส์ใช่ๆเราแค่อยากมาปาร์ตี้เองถึงขั้นต้องกดเรากับผนังละมัดเราเลยเหรอนี่ไม่เป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ปล่อยพวกเขาเถอะคุณวัดพวกเขาแบบนี้ถ้าพวกเขาฟ้องว่าคุณกักขังโดยไม่ชอบจะแย่เอานะมันแน่ไปไปเลยพวกคุณทำอะไรพวกคุณรู้ดิแค่ไปเอาคีย์การ์ดจะยากแค่ไหนเชียวใช่มันเธอไม่ไหวจริงๆนะทำเกินไปแล้วมีแม้กระทั่งคลอโรฟอร์ม
ของพวกเราเลยยังไงอ่ะเราไม่ได้ใช้สักหน่อยใช่เราซื้ออะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเอาของพวกนี้มาถือว่ามีเจตนาก่ออาชญากรรมถ้าเมื่อกี้คุณไล่เห็นแล้วก็อาจต้องติดคุกนะว่าไงกู้เจนานนี่แข่งบอลที่อังกฤษมีคนตีกันอีกแล้ววูดดี้ไปดูหรือเปล่าอุ้ยฉันไม่รู้อ่ะถ้าร้ายแรงขนาดนั้นคุณก็แจ้งตำรวจสิตอนนี้หลักฐานครบหมดแล้วแล้วไม่กลัวติดคุกยังไงก็นั่งอยู่นี่แล้วคุณคิดดีๆเถอะจะบอกคุณเจ๋งยังไงน่าสิคุณรับเงินมาคุ้มกันผมนะผมคุ้มกันคุณไม่ใช่ยอมให้คุณทำผิดกฎหมายไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ผมจะรายงานคุณเจียงอย่างละเอียดผมเรียกจงชิวมาแล้วให้มารับพวกคุณไปแค่เรียกจงชิวเองไม่ได้เรียกตำรวจใช่ไหมไปกันเถอะหยุดก่อนแม่คุณจะทำอะไรอ่ะนี่ผมยังรื้อเจ้าจากบริษัทรักษาความปลอดภัยตอนนี้ลูกชายคุณทำเรื่องผิดกฎหมายนี่เขาอยากลักพาตัวคนแถมอุปกรณ์ครบมือ